สวัสดีครับวันนี้แมคนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับไทยส่งลิงอุรังตัง14ตัวกับอินโดนีเซียหลังถูกลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมายนะครับเมื่อวันที่12พฤศจิกายน58ที่สนามบินกองทัพอากาศดอนเมืองพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับและนายรุดฟีลาอูบเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยร่วมเป็นประธานส่งมอบรับมอบลิงอุรังตังของกลางรวม14ตัวเพศผู้9ตัวเพศเมีย5ตัวกับถิ่นกำเนิดเดิมที่ประเทศอินโดนีเซียภายหลังถูกลักลอบนำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายแล้วถูกทิ้งไว้ข้างถนนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและตรวจยึดจากจังหวัดชุมพรโดยมีพลอากาศเอกนะครับสิทธิพันธ์กฤษณะคุปนะครับที่ปรึกษาพิเศษของทัพอากาศนายเกษมสันจินเนวาโสนะครับนายธัญญาเนติธรรมกุลครับรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับและผู้แทนสำนักเลขาธิการไซเตสร่วมเป็นนักสักขีพยานนะครับพลเอกสุรศักดิ์กล่าวว่าที่ผ่านมาไทยเคยส่งลิงอุรังตังกลับคืนให้อินโดนีเซียแล้ว2ครั้งเมื่อปี2549จำนวน48ตัวนะครับและปี250จำนวน4ตัวและครั้งนี้เป็นครั้งที่3อีก14ตัวลิงอุรังตังเป็นสัตว์ที่อยู่ในบัญชี1แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ไซเตสครับโดยไทยส่งกลับภายใต้กฎหมายไซเตสและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง2ประเทศในการร่วมกันต่อต้านการลักลอบสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายและถือเป็นแรงผลักดันในการรักทรัพยากรสัตว์ป่าในระดับอาเซียนนะครับรวมทั้งระดับโลกด้วยซึ่งตนคาดหวังว่าจะไม่มีการลักลอบนำลิงอุรังตังเข้ามาอย่างไทยอย่างผิดกฎหมายอีกด้านนางเตือนใจนะครับนุชดำรงผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานกล่าวว่าก่อนการนำส่งลิงอุรังตังทั้ง14ตัวเจ้าหน้าที่ได้กำจัดพยาธิกักกันเฝ้าระวังโรคด้วยสอบตรวจสอบความแข็งแรงครับของกรงขนย้ายและนำลิงอุรังตังมาทดสอบความคุ้นเคยกับกรงย้ายนะครับเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของลิงให้น้อยที่สุดซึ่งระหว่างการขนย้ายนี้มีสัตวแพทย์ของกรมอุทยานเดินทางไปด้วย5คนเพื่อเฝ้าดูแลพฤติกรรมและสุขภาพลิงอุรังตังระหว่างเดินทางจนกระทั่งเข้าศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพลิงที่อินโดนีเซียทั้งนี้จะมีการขนย้ายไปยังกรุงจาการ์ตาก่อนเพื่อกักกันโรคครับไม่ให้สัมผัสกับสัตว์ชนิดอื่นประมาณครึ่งเดือนนะครับวานเดือนครึ่งจากนั้นจะนำไปปรับพฤติกรรมฝึกให้มีการหากินด้วยตัวเองเรียนรู้จากธรรมชาติประมาณ 3-5 ปีก่อนส่งต่อไปยังเกาะบอร์เนียวถิ่นกำเนิดของลิงอุรังตังสำหรับเกาะบอร์เนียวจะมีลิงอุรังตังธรรมชาติประมาณ 60,000 ตัวนะครับและเกาะสุมาตราอีกประมาณ 6,000 ตัวนะครับ